การประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญวันนี้นายบวรศักดิ์อุวรรณโนประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมได้พิจารณาในหมวดคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวานนี้โดยวันนี้คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องที่ยังไม่ได้ข้อสรุปอีก10เรื่องอาทิการกำหนดสัดส่วนสตรีที่เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน1ใน3การกำหนดสัดส่วนผู้หญิงจำนวน1ใน3เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของพลเมืองการปฏิรูปสื่อมวลชนการทำส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศในมาตรา190เดิมการกำหนดเสียงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในแต่ละมาตราขออภัยการในแต่ละภาคซึ่งคาดว่าทางคณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นในวันนี้โดยการพิจารณาเรื่องที่ยังไม่ได้ข้อสรุปและไม่อนุญาตให้สื่อเข้าฟังระหว่างการพิจารณาด้านพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชโฆษกกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราขณะนี้เกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วซึ่งระยะเวลาในการทำงานนั้นเดิมทีคาดการว่าจะร่างไม่เกิน300มาตราแต่จากการพิจารณาทั้งหมดแล้วอาจจะต้องมีมากกว่านั้นเนื่องจากมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นในภาค4การปฏิรูปและการสร้างความปรองดองที่มีประมาณ20มาตราแต่จะเกินไปเท่าใดต้องรอหลังจากเสร็จสิ้นบทเฉพาะการและน่าจะพิจารณาได้ในวันพรุ่งนี้หรือวันจันทร์ทั้งนี้พลเอกเลิศรัตน์ยังกล่าวอีกว่าทุกเรื่องที่บัญญัติไว้มีเหตุผลโดยหวังสร้างความมั่นคงทางการเมืองให้กับประเทศและเป็นการยืนยันว่าไม่ได้มีพิมพ์เขียวล่วงหน้าแต่อย่างใดส่วนเรื่องที่ไม่กำหนดคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีให้ชัดเจนเพราะเห็นว่าต้องให้สภาเป็นผู้เลือกซึ่งจะเลือกใครก็ได้แต่หากเลือกคนที่เป็นส.ส.ก็ต้องลาออกจากส.ส.เพื่อเป็นการแยกอำนาจบริหารกับนิติบัญญัติให้ชัดเจนเท่านั้นแต่ไม่ได้บัญญัติว่าให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกได้ในยามวิกฤตแต่อย่างใด